ลูกชายอายุ11ขวบถามว่าความจริงของมนุษย์คืออะไรครับแม่แม่ตอบไม่ได้จริงๆค่ะความจริงของมนุษย์ในสิ่งที่พระองค์ตัดไว้แล้วซึ่งพระองค์ไม่ได้ตัดหนีไปจากสัจจะที่เรียกว่าอริยสัจเลยความจริงที่มีในตัวมนุษย์เนี่ยหนึ่งมนุษย์มีทุกข์นี่คือความจริงเป็นอื่นไปไม่ได้นี่คือความจริงอันที่สองมนุษย์มีเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ซึ่งก็คือตัณหาอันนี้เป็นความจริงแน่นอนที่มันมีอยู่ในตัวมนุษย์ไม่อย่างนั้นถ้ามนุษย์ไม่มีตัณหาไม่มีทางที่จะมีมนุษย์ขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี้การที่มนุษย์มีความเป็นตัวเองขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี้เพราะมันมีเหตุคือตัณหาที่ก่อตัวให้มนุษย์มามีความทุกข์อยู่บนโลกมนุษย์นี้ความจริงอันที่สามก็คือความเป็นการเป็นมนุษย์เนี่ยมันสามารถดับได้โดยการดับที่ตัณหาก็คือไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกก็ต้องไม่มีทุกข์อีกแล้วความจริงอันที่สี่ก็คือทุกข์ที่มันจะถูกดับไปได้หมดสิ้นและไม่นำมาสู่การเกิดมาเป็นมนุษย์อีกมันมีความจริงทางด้านการปฏิบัติและเป็นความจริงที่ว่าการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะดับการเกิดหรือดับความทุกข์นั้นได้จริงๆคือการปฏิบัติต่อทุกข์อย่างถูกต้องโดยการรู้จักทุกข์ปฏิบัติต่อเหตุของทุกข์โดยการละปฏิบัติต่อความดับของทุกข์โดยการทำให้ปรากฏชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติต่อข้อปฏิบัตินี้โดยการทำย้ำๆซ้ำๆหรือเรียกว่าเจริญแล้วเจริญอีกนะภาวิตาภาหุลีกตากระทำให้มากเจริญให้มากคือการปฏิบัติในหลักการนี้ย้ำๆซ้ำๆอย่าละอย่าทิ้งในวิธีการในทางดำเนินมันจะเป็นเส้นทางบนจิตใจเราเมื่อเส้นทางเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วจิตเราจะเป็นไปตามหนทางนั้นถึงเป้าหมายแห่งการยุติการเวียนว่ายตายเกิดและเราก็สามารถรับรู้รับทราบได้ภายในตัวเราเองสัจธรรมนอกเหนืออย่างนี้ถ้าจะพูดถึงบทสรุปเลยก็คือเป็นสัจธรรมแห่งความไร้ตัวตนคือมนุษย์เราแท้ที่จริงแล้วไม่ได้มีตัวตนมาตั้งแต่แรกแล้วการที่เราไม่ได้มีตัวตนมาตั้งแต่แรกมันถูกก่อตัวมาด้วยเหตุปัจจัยนำเกิดมาเป็นตัวเราพอสุดท้ายแล้วมันก็กลับไปสู่ความไม่มีตัวตนเหมือนเดิมตั้งแต่มันไม่มีตั้งแต่แรกนั่นแหละถ้าเราหลงยึดตัวตนที่กำลังปรากฏและมีอยู่ในขณะนี้นั่นแหละคือสิ่งที่จะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีทางจบสิ้นฉะนั้นการที่เรามีอยู่ในมีตัวตนอยู่มีร่างกายตัวตนอยู่ในเวลานี้ไม่ได้มีอยู่เพื่อให้เรายึดไว้ถือไว้แต่มีอยู่เพื่อให้เราได้เรียนรู้สัจธรรมแห่งความไร้ตัวตนในตัวเรานี่คือถ้าจะพูดถึงความจริงในชั้นระดับสูงสุดก็คือมนุษย์เราไม่ได้มีตัวตนเป็นของตัวเอง